ข้อดีของผลิตภัณฑ์นะคะต้องบอกเลยว่าธรรมชาติ 100% เด็กก็มีความเสี่ยงลดลงในการกินยาผู้ป่วยสูงอายุก็มีความเสี่ยงลดลงเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยค่ะช่วยเกษตรกรเนาะอันนี้เป็นโจทย์จากผู้ประกอบการลูกเล็กของเขาเนี่ยมีปัญหามากคือชอบมีไข้ผ้าชุบน้ำที่ใช้เช็ดตัวเนี่ยเช็ดเท่าไหร่ก็ตัวไม่เย็นสักทีทำให้ต้องกินยาแก้ไข้ร่วมด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีทางที่จะให้กินยาแก้ไข้บ่อยๆเพราะเด็กเล็กมากกลัวว่าตับไตจะเสียเขาก็เลยบอกว่ามีนวัตกรรมอะไรไหมในการดูแลลูกเขาอะไรล่ะที่ทำให้เด็กอุณหภูมิลดลงสิ่งแรกก็คือว่ารูขุมขนต้องเปิดจริงไหมคะจะได้เหงื่อออกเยอะขึ้นความร้อนระบายดีขึ้นเราก็เริ่มมองหาสมุนไพรค่ะก็จะพบว่าใบยะนางถ้าเช็ดแล้วเนี่ยหูรูขุมขนเปิดดีมากนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็พบว่าน้ำมะนาวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนบอกว่าน้ำมะนาวเนี่ยจะมีฤทธิ์เป็นกรดเนาะกัดผิวแต่เราใช้นิดเดียวค่ะแล้วพบว่าลดอุณหภูมิได้จริงนอกเหนือจากนี้ค่ะเราป่วยเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามโรคเรื้อรังหรือโรคติดเชื้อนี่เกิดจากการอักเสบของเซลล์ทั้งนั้นนะคะทำอย่างไรถึงจะทำให้การอักเสบของเซลล์เนี่ยลดลงเป็นไปได้ไหมที่จะหาสมุนไพรลดการอักเสบด้วยนั่นก็เป็นที่มาของการใช้ไพรค่ะต้องบอกเลยค่ะตอนต้นเนี่ยนะคะก็ทดสอบทั่วไปก่อนทางคลินิกนะคะก็พบว่าลดอุณหภูมิได้ดีมากเราก็แค่ทำสมุนไพรผสมให้เขานะคะแล้วเขาก็ไปชุบผ้าแล้วก็มาเช็ดตัวปรากฏว่าสิ่งที่พบก็คือยังเกิดความระคายเคืองจากตัวผ้านั้นอยู่ผ้าขนหนูที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นผ้าคอตตอนธรรมดาใช่ไหมบางทีเนี่ยก็หยาบเนาะเจอผิวเด็กเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบนะคะเราก็เลยต้องมาเริ่มคิดใหม่ค่ะเอาให้เขาไปแค่ชุบผ้าไม่ได้แล้วเราเริ่มตั้งแต่หาผ้าเลยนะคะนะคะดูเหมือนกระด้างแต่เวลาโดนน้ำแล้วนุ่มมากแล้วที่สำคัญก็คือดูดซับดีแต่ถ้าเป็นผ้าขนหนูหรือกระดาษทิชชู่อาจจะซับมากเกินไปจนไม่ยอมปล่อยสารออกมานะคะเพราะฉะนั้นดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วละเอียดอ่อนเนาะเลือกตั้งแต่สารสกัดเลือกผ้าแล้วที่สำคัญเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นผ้าสมุนไพรธรรมดาเลยค่ะเราไม่มีสารปนเปื้อนอย่างอื่นเลยนะคะจะมีกลิ่นเปปเปอร์มินต์ด้วยนะนะคะเพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าเด็กมีไข้โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะคัดจมูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเปปเปอร์มินต์ก็ทำให้เขารู้สึกจมูกโล่งขึ้นดังนั้นเนี่ยใช้บ่อยแค่ไหนก็ได้ไม่ใช่สารเคมีแล้วทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยเกิดจากการออกฤทธิ์ทางกายภาพคือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชีวภาพในร่างกายเลยไม่มีการกินเข้าไปเพราะฉะนั้นจะใช้ยังไงก็ได้บ่อยแค่ไหนก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญคือใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะอย่ากลับมาใช้อีกเนาะเพราะสิ่งที่มองคือว่าในบนผิวหนังเราเนี่ยค่ะก็จะมีชิตุลินซีอยู่เนาะถ้าเกิดเช็ดไปก็อาจจะเกิดการปนเปื้อนนะคะปัจจุบันก็มีคนเอาไปใช้ไม่ใช่เฉพาะเด็กเล็กนะคนแก่ผู้สูงอายุนะคะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยตับไตไม่ค่อยดีแล้วเนาะนะคะถ้าเกิดเขาเกิดจะมีไข้ขึ้นมาก็ไม่อยากให้เขากินยาแล้วล่ะเราเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยค่ะสามารถเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรได้ไม่ต่ำกว่า30เท่าจากเดิมเนี่ยของที่คัดเกรดทิ้งใบยะนางไม่เคยมีคนสนใจเลยเอามาพัฒนาแล้วเพิ่มคุณค่าให้กับเขาที่สำคัญนะคะคาดว่าจะส่งออกด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนให้ความสนใจมากมีหลายโรงพยาบาลนะคะติดต่อมาเพื่อเอาไปใช้ในโรงพยาบาลเพื่อลดอาการไข้ของเด็กเล็กนะเชื่อมั่นค่ะว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นและที่สำคัญเศรษฐกิจทางรากนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรย่อมดีขึ้นด้วยค่ะ